สว.เตรียมฟ้องประชาชนที่รุมด่าสมชายแสวงการประกาศกล้าวสว.หลายๆคนกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องประชาชนหลังจากการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ผ่านไปเมื่อวันที่13กรกฎาคมผลก็คือพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ผ่านโหวตทำให้ประชาชนผู้สนับสนุนแสดงความไม่พอใจต่อผลที่ออกมาและมีการตำหนิไปถึงเหล่าสว.ล่าสุดสมชายแสวงการเผยสว.หลายคนกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะเตรียมฟ้องจากกรณีเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาการประชุมรัฐสภาโหวตนายกตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมซึ่งนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ลุกขึ้นเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลโดยส.ส.ลงชื่อรับรองชื่อนายพิธารวมทั้งสิ้น302คนไม่พบการเสนอชื่อบุคคลอื่นแข่งขันโดยการประชุมสภามีสว.ลงชื่อร่วมประชุมเพียง216คนจากจำนวนที่มีทั้งหมด249คนส่วนส.ส.มีผู้ร่วมลงชื่อเข้าประชุม499คนจากจำนวนทั้งสิ้น500คนการลงคะแนนโหวตนายกรัฐมนตรีได้เสร็จสิ้นลงแล้วซึ่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้รับคะแนน324เสียงที่เสียงไม่เห็นชอบ185เสียงและงดออกเสียง197เสียงทำให้นายพิธาได้เสียงโหวตไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรือ375เสียงของสมาชิกรัฐสภา499คนพิธาไม่ผ่านโหวตนายกรัฐมนตรีรอบแรกยังไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกได้ผลที่ออกมาทำให้ประชาชนเป็นจำนวนมากที่สนับสนุนทางฝั่งพิธาแสดงความไม่เห็นด้วยกับผลที่ออกมาและมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงสว.บนสื่อโซเชียลเป็นจำนวนมากล่าสุดวันที่14กรกฎาคมสว.สมชายแสวงการหนึ่งในผู้ที่งดออกเสียงได้ออกมาโพสต์ว่าตอนนี้สว.หลายๆคนกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องเหล่าคนที่มารุมด่าโดยได้โพสต์ดังนี้แจ้งฝูงไฮยีน่าที่คุ้มคลั่งกำลังรุมถล่มสว.เตรียมตัวรับหมายดำเนินคดีถึงที่สุดคุกมีไว้ขังคนเลวไม่ปล่อยคนชั่วลอยนวล